สวัสดีค่ะวันนี้พบกับ Channel Yan Road Shop นะคะวันนี้จะมารีวิวสลามกันนะคะก็อันนี้ถ้ามีเสียงรบกวนต้องขอโทษนะคะคือปริมาณที่แล้วเราจะให้ก็จะประมาณนี้นะคะสีชมพูนี่เลยนะคะนะคะสีชมพูเลยอันนี้จะอันนี้ปริมาณมาตรฐานก็ที่แยกไว้ก็คืออันนี้จะเป็นสูตรธรรมดานะคะส่วนอันนี้มันจะเป็นของสีมุกมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะเราจะมาให้ดูสูตรธรรมดากันก่อนอันนี้จะเป็นสีฟ้าพาสเทลนะคะร้านเราเวลาจะทำสีให้จะไม่ทำสีเข้มมากนะคะจะทำออกมาให้เป็นแบบพาสเทลนี่นะแผ่ได้วางมากแล้วก็ยืดมากเลยนะคะยืดแบบยืดมากนะแผ่ได้บ้างแผ่ให้ดูแล้วนะอันนี้คือเนื้อแบบแน่นมากค่ะมันดึกๆเหมือนหมากฝรั่งอ๋อเออใช่เหมือนประมาณเนื้อหมากฝรั่งเลยนี่นะคะ30บาทกระปุก1กระปุก1นี้มี3ออนนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูสีฟูก็เหมือนกันแหละนะก็จะเป็นชมพูพาสเทลนะคะก็ยืดออกมาแล้วแหละนะคะโอเคอันนี้เดี๋ยวหมดไปแล้วนะคะกับสีธรรมดานะจะมาทำสีอีกจะมารีวิวสีนี้กันดีกว่าสีมุกนะคะก็สีมุกจะเป็นประมาณนี้เลยคืออันนี้จะทำไว้ตั้งแต่เมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะก็คือตอนนี้ก็เหมือนแบบมาที่บ้านลูกค้าแล้วมันก็จะเป็นเนื้อแบบประมาณนี้เลยนะแต่เราก็นวดบ้างนะคะบางทีซินซิมแบบฟินมากหือไม่กลับลงมาตั้งแต่แรกนี่นะคะแผลได้บางมากแล้วก็ยืดตอนแผ่บางทีมันก็ใส่นะเห็นไหมเนี่ยมันใส่มากนะคะแต่มันไม่ใช่สีใสนะมันเป็นสีมุกถ้าไม่ใส่มุกไปก็คงใส่ไปแล้วนะคะแต่แล้วเรายังไม่มีสีใสนะเพราะว่ากำลังปรับสูตรแบบสูตรมันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่มาเป็นสีม่วงอันนี้คืออาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสีม่วงเพราะว่าอันนี้คือตอนนั้นทดลองทำเฉยๆมันได้สูตรพอดีนี่คือแบบทำสูตรครั้งแรกก็จะเป็นแบบออกมาแบบสีม่วงเลยก็โอเคปรับสูตรนิดๆหน่อยๆก็จะได้แบบสีเราว่ามันก็โอเคนะสีสวยมากนะสีจริงมันจะแบบวาวๆนะคะโอเคเดี๋ยวจะมาดูสีฟ้ากันเลยเห็นความวาวไหมความมุกอะนี่นะซูมเฮ้ต่อยืดจิ้มนี่นะคะฟินแผลบางมากแล้วก็ยืดนะคะคือกล้องเก็บไม่หมดเอาจริงๆนะคะเสียงจิ้มแบบอะไรอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาดูข้อแตกต่างก็รายละเอียดอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะกับสลามแล้วเรากันเยยนะโอเคค่ะก็คือสีขุ่นเนี่ยกับสีใสอีไม่ใช่กับสีมุกเนี่ยมันราคาเท่ากันก็คือ30บาทขนาดเท่ากันเลยนะคะก็คือขนาด3ออนซ์ปริมาณที่ได้ก็จะเป็นปริมาณนี้นะคะนะก็ขนาด3ออนซ์เลย30บาทเท่ากันแ
อันนี้มันจะหนึบกว่าส่วนอันนี้เสียงจิ้มมันจะดังกว่าแต่ก็แล้วแต่คนจะชอบนะคะอันนี้จะแบบนิ่มๆอ่อนๆอันนี้จะหนึบหนับมากแบบเนื้อมากฝรั่งนะคะถ้าสนใจก็ทักไลน์มานะคะไอไลน์นะคะโคมอนวัน2519นะ KOMONWAN เดี๋ยวเขียนไว้ให้ไอ้นี่ละกันเขียนไว้ที่ชื่อคลิปให้นะคะก็นี่นะไปแล้วนะคะกับสลามคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะ